สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลตำรวจโทอำนวยเป็นห่วงผู้ว่าปูยามดีใช้ยามไข้ไม่รักษาเขาแคร์และเห็นใจนักการเมืองพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าปูนายวิรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ตัดสินใจลาออกจากราชการการเมืองกับข้าราชการประจำเที่ยงคืนวันที่30กันยายน2558กระผมได้ไปลงประจำวันอำลาชีวิตรับราชการที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งซึ่งเป็นโรงพักแรกที่กระผมเริ่มชีวิตรับราชการตำรวจเมื่อเกษียณอายุราชการถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของข้าราชการตำรวจมาแต่โบราณต้องไปลงประจำวันอำลาที่โรงพักแรกการรับราชการจนเกษียณอายุถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์สกุลเป็นอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้ได้อ่านข่าวนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ได้ออกบัญชาการเป็นด่านหน้าเพื่อแก้ปัญหาจนกระทั่งท่านเองติดเชื้อโควิด-19 และต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชประชาชนคนไทยติดตามข่าวเอาใจช่วยท่านผู้ว่ากันอย่างใจจดใจจ่อชนิดนาทีต่อนาทีว่าท่านจะรอดชีวิตมาได้แต่ท่านก็ไม่ได้แข็งแรงดังเดิมท่านบอกว่าประมาณ 70% เท่านั้นปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมากท่านเกรงว่าจากปัญหาสุขภาพของท่านจะมีผลต่อศักยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาในจังหวัดสมุทรสาครขึ้นได้จึงตัดสินใจขอย้ายตัวเองไปรับราชการในจังหวัดอื่นที่มีปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 น้อยกว่าแต่คำตอบที่ได้รับจังหวัดสุพรรณบุรีนักการเมืองเขาไม่ยอมรับผู้ว่าวีรศักดิ์จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ว่าเองเป็นจังหวัดเล็กกว่าสมุทรสาครจึงไม่เหมาะสมแปลว่าย้ายไม่ได้ไม่ให้ย้ายอยู่ทำงานที่สมุทรสาครต่อไปแม้จะพิการก็ตามแต่เหตุผลที่เป็นประเด็นสะกิดใจกระผมเป็นอย่างยิ่งก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีไปไม่ได้เพราะนักการเมืองไม่ยอมรับกระผมคงไม่จำเป็นต้องไปเสาะหาว่าเป็นนักการเมืองคนใดพรรคใดของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เสียเวลาเอาเป็นว่าการที่กระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการประจำคนใดไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของประเทศนี้ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพ่อเมืองบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขาเรียกกันว่าจวนผู้ว่าการที่จะแต่งตั้งใครเป็นพ่อเมืองจะต้องให้นักการเมืองในพื้นที่พยักหน้ายอมรับกระนั้นหรือแล้วถ้าแต่งตั้งคนที่ฝ่ายการเมืองต้องการให้ไปอยู่ในจังหวัดนั้นแล้วพ่อเมืองคนนั้นจะเป็นพ่อเมืองได้อย่างไรเพราะจะมีนักการเมืองเป็นพ่อของพ่อเมืองอีกทีนี่ขนาดเจ้ากระทรวงไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองใดยังขนาดนี้นะเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันการปฏิรูปตำรวจจะทำให้ได้ให้ดีเกิดมาเกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นนั้นฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องยอมสูญเสียอำนาจบางส่วนโดยเฉพาะอำนาจในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายพลตำรวจในฐานะประธานกตช.ประธานกตร.เพื่อไม่ให้เกิดการแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามาทำงานรับใช้จนเป็นปัญหา2มาตรฐานเลือกปฏิบัติถูกใช้เป็นเครื่องมือจนเกิดเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหาอยู่จนทุกวันนี้โดยต้องยอมรับให้การแต่งตั้งนายพลตำรวจเป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริงเฉพาะอย่างยิ่งซิกหนึ่งของงานตำรวจเป็นงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาจึงไม่ควรที่จะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองและหรืออำนาจภายนอกใดๆจำต้องมีอิสระอย่างแท้จริงปัญหาตรงนี้แหละที่ทำให้การปฏิรูปตำรวจสะดุดแล้วสะดุดอีกเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ฝ่ายการเมืองจะต้องเสียสละยอมให้ตนเองสูญเสียอำนาจบางส่วนไปพลตำรวจเอกวิสิทธิ์เดชกุลชรอดีตรองอตร.ผู้ล่วงลับได้เคยพูดกับกระผมไว้ว่าคุณอำนวยเชื่อผมเถอะถ้าผมตายไปก่อนการปฏิรูปตำรวจก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองจะต้องยอมสูญเสียอำนาจซึ่งถ้าเขายอมคนคนนั้นก็น่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองอาเมนกระผมขอส่งกำลังใจมายังท่านผู้ว่าวีรศักดิ์แม้จะไม่รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่จากการที่ท่านปฏิบัติราชการชนิดเอาชีวิตเข้าแลกจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากการทำงานโดยตรงเขาไม่แคร์ท่านเขาไม่เห็นใจท่านเขาแคร์และเห็นใจการเมืองนักการเมืองท่านเป็นข้าราชการประจำก็คงเป็นแบบที่ท่านพูดนั่นแหละ
ยามดีใช้ยามไข้ไม่รักษาถึงเวลาที่ท่านต้องพักผ่อนและดูแลรักษาสุขภาพของท่านแล้วล่ะครับอวยพรให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอดีตพ่อเมืองสมุทรสาครผู้เสียสละคนนี้ด้วยเทอญพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ